กรณีคืบหน้าเจ้าอาวาสโดนสีกาแฉถึงพฤติกรรมฉันชู้สาวเห็นบอกว่าคบหากันมานาน2ปีทีแรกเนี่ยฝ่ายของพระเนี่ยบอกว่าจะสึกออกมาแล้วก็อยู่กินกับผู้หญิงคนนี้ฉันสามีภรรยาผู้หญิงคนนี้ก็เลยคบหากับพระรูปนี้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพอถูกพระทิ้งก็ออกมาแฉถึงพฤติกรรมของพระรูปนี้เนี่ยนะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ายังไม่เชื่อที่ผู้หญิงคนนี้พูดอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าโอ้โหหลักฐานจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยชัดเจนก็เลยบอกอยากให้สึกเนี่ยนะกรณีของสาวใหญ่อายุ50ปีได้นำคลิปหลักฐานเป็นภาพการไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยนะครับทั้งที่ร้านอาหารนะนั่งรถไปด้วยกันต่างๆเนี่ยเป็นภาพการใช้ชีวิตร่วมกันโดยที่พระรูปนี้เนี่ยแต่งกายในชุดคฤหัสถ์แล้วก็พาผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนด้วยกันแถมยังมีการออกมาแฉถึงข้อความแชททางโซเชียลนะครับที่พูดคุยกันลักษณะเป็นการพูดคุยเหมือนกับเป็นคู่รักกันนะครับโดยบอกนะครับบอกว่าได้คบหากับพระมหาชัดชัยเจ้าวาดวัดพาณิชย์วรารามซึ่งเป็นวัดสายธรรมยุทธ์ชื่อดังในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทฉันชู้สาวมาตั้งแต่ปีต้นปี62นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพระเนี่ยตีตัวออกห่างคุยกับผู้หญิงหลายคนทั้งที่ทีแรกเนี่ยได้มีการหว่านล้อมตัวเองสัญญาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะสึกมาอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียแต่ว่าสุดท้ายไม่ทำตามข้อตกลงแถมยังมีให้คนมาข่มขู่แล้วก็ทำร้ายเธอนะครับเธอก็เลยออกมาแฉเรื่องนี้นี่นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับหลังจากมีประเด็นเกิดขึ้นน่ะทางพระครูเกษมชัยสิทธิ์เจ้าคณะตำบลวัดสิงห์ได้มาพร้อมกับผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทนะครับไปยังที่วัดที่เกิดเหตุเนี่ยคือวัดพาณิชย์วนารามขณะเดียวกันชาวบ้านก็มากันเต็มเลยนะครับแต่ว่าก็มี2กลุ่มนะฝ่ายหนึ่งก็บอกเดี๋ยวขอให้มีการสอบสวนตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งใส่ร้ายพระอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเนี่ยหลักฐานชัดแล้วพระควรออกมาพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่พระมหาจัตชัยเองก็ไม่ยอมเปิดประตูกุฏิเนี่ยออกมาพูดคุยนะครับทางคณะสงฆ์ก็เลยมีความเห็นให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยสงฆ์โดยมีเจ้าคณะอำเภอและพระชั้นผู้ใหญ่เนี่ยร่วมไต่สวนให้ได้ข้อยุติภายใน7วันล่าสุดเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่วัดอีกครั้งนึงปรากฏเจ้าตัวเนี่ยยอมออกมาพูดเลยใช่ไหมครับออกมาบอกแล้วนะคะยอมเปิดห้องเลยบอกว่าคนในภาพนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าอาตมาเนี่ยขับรถไม่เป็นรูปพรรณสันฐานอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่แน่นอนมาเทียบไทม์ไลน์กันได้เลยส่วนผู้หญิงคนนั้นเนี่ยยอมรับว่ารู้จักการเคยคุยผ่านทางไลน์หยอกเย้ากันในข้อความแชทนั้นแชทจริงๆพูดเล่นๆแต่ว่าที่นัดไปไหนตอนไหนก็ไม่เคยไปจริงๆตามที่ถูกกล่าวอ้างนะคะครับเดี๋ยวมีเสียงของพระมหาชัดชัยค่ะคือให้เทียบได้เลยว่าไม่ใช่เพราะที่ดูในคลิปนะผู้ชายคนนั้นขับรถอาตมาขับรถไม่เป็นอันนี้คือปฏิเสธเลยว่าขับรถไม่เป็นให้ไปถามใครได้ทั่วเลยใครเคยเห็นอาตมาขับรถมั้งขับรถไม่เป็นจริงๆเขาอยู่ในรู้จักกันอยู่รู้จักกันอยู่ก็มีไลน์กันอยู่นะก็คุยไลน์กันอยู่เขามาที่วัดก็คือมีไลน์กันก็คุยกันรู้จักกันแต่ไม่ได้คุยแบบฉันชู้สาวอะไรอย่างนั้นใช่ไหมไม่แต่คุยเล่นๆกันนะคุยทักคุยทายคุยหยอกคุยเย้ากันนะเคยคุยกันอยู่ก็ไม่ได้จริงจังอะไรตรงไหนไม่ได้เกินเลยกว่านั้นคือยืนยันว่าไม่ใช่เราแน่นอนไม่ใช่เราแต่ข้อความแชทอ่ะคือแชทจริงแต่ไม่ได้ไปตามที่เขากล่าวอ้างเลยนี่นะครับยอมรับว่ามีการแชทคุยกันจริงนะยอมรับว่าคุยในแชทเนี่ยของจริงแต่ว่าที่เห็นในคลิปเนี่ยที่ขับรถพาผู้หญิงไปนู่นไปนี่เนี่ยไม่ใช่ตัวเองนี่ฮะข้อความในแชทเอาเดี๋ยวทีมงานค้างภาพหน่อยจะได้อ่านนี่นะคุณศรีอยากไปเที่ยวด่านช้างจังนี่ฝั่งที่เป็นรูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปพระขึ้นมาอย่างนั้นนะคะอีกฝั่งนึงก็ตอบจะไปเมื่อไหร่คะพี่ครับวันที่5มารับ 6:00 น.ตรวจเช็คสภาพรถให้ดีนะลมยางน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกไฟหน้ารถแล้วก็อีกข้อความถัดมาบอกว่าขอเลื่อนเปลี่ยนเป็นวันที่6ตุลาคมเวลา6โมงเช้านะนะคะอันนี้ก็นัดแนะกันไปเที่ยวใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีอีกมีข้อความบางข้อความนี่นะครับที่อ่านดูแล้วก็โอ้โหเขาเรียกกันผัวเมียด้วยนะบางอันใช่ใช่นี่นะฮะบางข้อความเนี่ยมันเป็นข้อความแบบคุยกันฉันชู้สาวที่ฟังข้อความอ่านข้อความดูแล้วเหมือนกับโอ้โหนี่สองคนนี้เนี่ยคือคบกันแบบลึกซึ้งนะเรียกกันเป็นผัวเป็นเมียเลยนะใช้คำนี้นะมีการโทรหากันด้วยนะคะแล้วก็มีบอกด้วยว่ารออีกแป๊บนะให้พระออกไปบิณฑบาตก่อนว่าแบบนั้นนะคะ
การพูดคุยจ้าๆส่งสติกเกอร์คิดถึงว่าแบบนั้นครับนี่ฮะนี่ฮะอ้าวค้างอันนี้หน่อยนี่นะครับนี่แล้วก็อะไรนะคะข้อความอโหสิกรรมให้เมียด้วยนะผัวจ๋ารักผัวนะคะถึงห้องแล้วจ้านี่นะครับมีอันอื่นอีกฉันมองไม่เห็นตาไม่ค่อยดีค่ะครับแต่ว่าลักษณะข้อความนี้เป็นอันรู้กันแล้วว่าเอ๊ะคุณถ้าพูดถึงถ้าเป็นพระสงฆ์กับสีกาหรือว่าญาติโยมคงไม่คุยกันลักษณะแบบนี้เอาแต่ว่าพระมหาชัดชัยเองก็บอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษากรรมการวัดแล้วก็ทนายว่าจะเอาเรื่องยังไงบ้างใจจริงไม่อยากจะฟ้องร้องเพราะเดี๋ยวจะยืดเยื้อถ้าอีกฝ่ายมาขอโทษขอโพยให้จบก็ยอมจบนะครับถ้าไม่จบก็ปล่อยไปตามกระบวนการของทางพระผู้ใหญ่ก่อนเรื่องนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วผู้หญิงคนนี้เคยพิมพ์ใบปลิวเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของพระกับเธอเองเนี่ยแจกคนอื่นๆมาแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นทางสำนักพุทธก็มีการสอบไปแล้วหลักฐานไม่ชัดเจนสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงก็เลยไปร้องสื่อต่อส่วนพ่อค้าขายผลไม้หน้าวัดบอกว่าเจ้าวาดรูปนี้เป็นพระนักพัฒนาเป็นพระที่มีการปรับปรุงสร้างวัดจนสะอาดเอี่ยมไปในทางที่ดีแล้วก็ไม่เคยเห็นนอกลู่นอกทางยิ่งเรื่องสีกาเนี่ยตั้งแต่อยู่หน้าวัดก็ไม่เคยเห็นท่านออกไปไหนเป็นการส่วนตัวค่ะอันนี้พ่อค้าขายผลไม้หน้าวัดเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้นี่นะฮะยังไงก็เดี๋ยวให้มีการสอบเนี่ยสอบแบบตรงไปตรงมานี่นะครับให้ได้ข้อยุติว่าภายใน7วันเนี่ยผลจะออกแบบไหนค่ะนี่นะครับจริงเท็จอย่างไรแน่เนาะ